เรามาทำเมนูเห็ดเข็มทองทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดเข้มข้นกันเลยครับเห็ดเข็มทอง350กรัมเราก็ล้างทำความสะอาดตัดโคนออกไปที่เรียบร้อยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราแยกเห็ดเข็มทองออกจากกันนะครับแยกเป็นช่อๆนะครับเพื่อนเมื่อเราแยกเห็ดเข็มทองเป็นช่อๆเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราไปผสมแป้งทอดกรอบกันเลยครับไข่ไก่1ฟองแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนะครับตีไข่ให้แตกเลยครับและตามด้วยแป้งทอดกรอบ100กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนชาน้ำเย็นจัด250 ml แล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือนะครับคนส่วนผสมแป้งทอดกรอบให้เข้ากันเลยครับเมื่อเราคนแป้งละลายเข้ากันนะครับตามด้วยน้ำส้มสายชู1ช้อนชาใส่ลงไปนะครับเพิ่มความกรอบให้กับตัวแป้งของเรานะครับแล้วก็ให้เราคนให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็ไปทำขั้นตอนการทอดกรอบเห็ดเข็มทองกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดเห็ดเข็มทองกันเลยครับนำเห็ดเข็มทองของเรานะครับมาชุบลงไปในแป้งทอดกรอบที่เราผสมไว้นะครับตอนนี้กระทะของเราก็ร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดเห็ดเข็มทองกันเลยครับเราก็จะทอดเห็ดเข็มทองเราให้สุกเหลืองกรอบเลยนะครับเพื่อนๆให้เราหมั่นพลิกไปพลิกมาด้วยนะครับเพื่อที่เห็ดเข็มทองของเรานะครับเขาจะได้สุกกรอบทั่วถึงนะครับเดี๋ยวเรามาทอดเห็ดเข็มทองกันให้เสร็จเลยนะครับเห็ดเข็มทองของเราก็ทอดกรอบสุกเหลืองทองสวยงามมากเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราตักเขาขึ้นไปเสด็จน้ำมันนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการทำน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำน้ำจิ้มถั่วตัดกันเลยครับรากผักชีซอย1รากพริกสดจินดาเขียวแดง15เม็ดกระเทียมจีนแกะ5กีบเกลือป่นเซต1ส่วน4ช้อนชาแล้วก็ให้เราตำให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตำส่วนผสมน้ำจิ้มละเอียดเข้ากันนะครับตามด้วยถั่วตัด35กรัมใส่ลงไปเลยครับแล้วเราก็ตำถั่วตัดของเราให้ละเอียดเข้ากับพริกกระเทียมเลยนะครับเพื่อนเมื่อละเอียดเข้ากันดีนะครับตามด้วยเครื่องปรุงครับน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะครับให้น้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วก็จัดเสิร์ฟเลยนะครับเพื่อนๆคนให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับแล้วก็ชิมรสชาติน้ำจิ้มของเราสักหน่อยนะครับแม่บ้านคุณสนามบอกว่าใช้ได้นะครับจัดเสิร์ฟเลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูเห็ดเข็มทองทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดเข้มข้นนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเพื่อนเห็ดเข็มทองกับน้ำจิ้มถั่วตัดของเรานะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเลยครับเพื่อนๆน้ำจิ้มจะมีความแซ่บเด็ดคล้ายๆน้ำจิ้มหอยแครงเลยนะครับส่วนเห็ดเข็มทองเราก็มีความกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับได้รสสัมผัสจากรสชาติที่ปรุงลงไปในแป้งทอดกรอบนะครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานก็ได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวรับทานเมนูเห็ดเข็มทองทอดกรอบกับน้ำจิ้มถั่วตัดรสเด็ดก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบอร่อยจริงๆครับ